ดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะคั่นน้ำอ้อยเสร็จแล้วนะคะสีสำโรง1อายุ15เดือนค่ะพี่น้องสีก็จะเข้มๆจากน้อยนะคะสีจะออกเข้มๆจากน้อยเพราะว่าลำอ้อยมันโดนแดดนะคะพี่น้องลำอ้อยโดนแดดเพราะว่ากาบมันหลุดหมดแล้วนะคะลำอ้อยมันโดนแดดสีมันเข้มวัดความหวานที่นี่วัดได้อยู่ที่22บิ๊กนะคะความหวาน22บิ๊กนี่ค่ะสีน้ำอ้อยเดี๋ยวให้เบิ่งคักๆมันมืดเนาะหันไปทางใดล่ะพี่น้องมันคือมืดๆแท้นี่ค่ะสีน้ำอ้อยก็จะประมาณนี้นะคะวัดความหวานได้อยู่22บิ๊กนะคะอ้อย15เดือนนะคะอ้อย15เดือนรสชาติความหวานจะแตกต่างจากสุพรรณบุรี50นะคะจากที่ซิมเบิงนะคะจากที่ซิมเบิงที่เฮาซิมเองสีมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกะจะเหลืองนะคะกะจะเริ่มเหลืองมากเพราะว่าอายุอ้อยนะคะเพราะว่าอายุอ้อยค่ะแต่รสชาติก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะมันจะหวานคนละแบบกับสุพรรณบุรี50นะคะคือหวานจะบ่หวานบาดคอปานใดนะคะสำหรับอาซีสำโรงหนึ่งนะคะสำหรับสีสำโรงหนึ่งเนี่ยค่ะกะพี่น้องเบิ้งเอานะคะนี่ก็เป็นสีกล้องสดๆเลยนะคะสีกล้องสดๆนี่กะพี่น้องก็เบิ้งเอาว่าสีเป็นแบบใดนะคะงามบ่งามเบิ้งเอานะคะนี่คือพยายามหาแสงที่ลงตัวที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในหลังมันก็มืดเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่อ่ะเห็นป่ะประมาณเนี้ยค่ะสีสำโรง1ค่ะ15เดือนย้ำว่าอ้อย15เดือนนะคะย้ำว่าอ้อย15เดือนนี่มันนี่เอาไปเฮ็ดโรงทานข้าวเฮ็ดโรงทานจะใส่ขวดขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ขวด5บาทนะคะพี่น้องขวด5บาทนะคะประมาณ130 140มิลลิลิตรนะคะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะวัดความหวานแล้วนะคะจากเครื่องวัดความหวานได้22บิกนะคะ22บิกนี่ค่ะพี่น้องสีสำโรง1ได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะน้ำแข็งใส่เลยหรือว่าต้องเอาขึ้นรถก่อนไหมเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นรถก่อนเพราะว่ามันจะหนักอ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวยกของขึ้นรถก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ